สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับกำลังทำฉากใหม่พอดีเลยนะก็มีพัสดุมาส่งนะครับนี่จากคลิปที่แล้วก็คือชิกุนะครับนะก็มีของลิมิเต็ดวันนี้มารีวิวมานำเสนอให้เพื่อนๆรับชมกันโอ้โหดูสิชิกุนะครับเป็นซีรีส์ Black and Orange นะครับนี่เป็น Audi R8 นะกับแกมเพชร Apollo โอ้โหตัวนี้เป็นลิมิเต็ดเลยนะเขาบอกว่ามีจับจำหน่ายแค่25,000 คันนะครับใน21ประเทศนะแต่ว่าพิเศษสุดๆเลยราคาก็ราคาใช้ได้เลยนะ595บาทนะครับนี่ให้ดูแพ็คนะแพ็คเป็นกล่องสีดำเลยนะโอเคเดี๋ยวมาอันบ็อกดูว่าเจ้ารถชิกุคันนี้มันสเกลเท่าไหร่แล้วก็สีสันลูกเล่นเป็นยังไงนะครับติดตามชมนะนี่เลยนะครับก็เป็นรูปลักษณ์ของกล่องนะนี่ขนาดพอดีมือเลยนะราคา595บาทนะครับเดี๋ยวมาอันบ็อกแกะกันดูเลยดีกว่านะโอเคเขาบอกว่าไม่มี PVC โอ้โหแปลว่าไม่มีส่วนของพลาสติกเลยอ่ะเดี๋ยวมาแกะกันเลยนะครับเร่งภาพเลยนะแพ็คมาจากกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับดูด้วยสายตาเนี่ยน่าจะเป็นสเกลประมาณ1:55นะครับตัวนี้โอ้โหให้ดูใกล้ๆกันเลยนะตัวนี้เป็นคันสีคันนี้คันแรกก่อนเลยนะครับเป็นคันสีดำแถบสีส้มนะครับดูล้อแม็ก5ก้านเขาในกล่องบอกว่าไม่มีส่วนของ PVC เลยโอเคเปิดดูประตูนะครับนี่ประตูเปิดได้เป็นลิมิเต็ดนะมีแค่ 25,000 คันนะครับจัดจำหน่าย21ประเทศนะตัวนี้ก็เป็น Audi R8 นะครับดูเครื่องดูเครื่องโอ้โหสวยนะครับสีลงมาได้เนียนนะสีดำด้านแล้วก็สีส้มเป็นสีเงาแปลกดีนะดำด้านตัดกับเงานะครับดูไฟหน้านะครับโลโก้สัญลักษณ์ Audi นะดูไฟท้ายนะครับมีเลขทะเบียนด้วยนะเขียนว่าอะไรชิกุ221นะครับอ่ะมาดูใต้ท้องเป็น Audi R8 Spider นะครับตัวนี้ก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับนี่นะซูเปอร์คาร์นะครับใครที่ชอบซูเปอร์คาร์นะได้ลายเส้นจากเยอรมนีลายเส้นนี้เขาเขียนชัดเจนเลยเห็นไหม Make in China นะครับตรงข้างล่างท้องเนี่ยมีระบุเกี่ยวกับสถิติของรถนะครับเนี่ยความเร็ว313กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหสุดยอดเลยนะนี่นะครับคือนอกจากจะเป็นรถเหล็กไว้สะสมแล้วบางทีไม่ต้องเปิด Google เข้าหาก็มีบอกสถิติเกี่ยวกับรถคันนี้ไว้เรียบร้อยนี่ก็เป็นของ R8 นะครับ Spider นะโอ้โหสีสันสุดยอดเลยมาดูคันต่อไปคันนี้แปลกประหลาดนิดนึงนะเป็นรถสัญชาติเยอรมันนะครับเป็นแกมเพช Apollo นะครับถ้าเกิดออกเสียงผิดขออภัยด้วยนะเนื่องจากรุ่นนี้ผมไม่คุ้นนะโอเคโฟกัสก่อนมือก็เปื้อนด้วยทำฉากนะครับสายทำไดโอรามานะดูโอ้โหดูโลโก้นะครับสีมันเงาเลยกระจกใสมากแล้วก็รูปแบบการเปิดเป็นปีกนกนะครับเนี่ยขนาดวิงยังเป็นเหล็กนะทุกส่วนที่เป็นบอดี้เนี่ยเหล็กหมดเลยนะครับไม่มี PVC นะกล่องเขาบอกอยู่แล้วนะไม่มี PVC นะนี่ no PVC กากบาทที่นี่นะโอเคนี่นะครับสีมันเงาเลยนี่แล้วก็ตรงข้างๆเหมือนลายแคปล่านะนี่ไฟหน้านะดูท้ายบ้างครับโอ้ไฟท้ายสีแดงไม่ใช่เป็นการเขียนนะเป็นการพลาสติกนะครับแปะเลยนะพลาสติกใสนะลายด้านหลังเป็นตะข่ายนะครับล้อแม็กสวยมากดูสิล้อยางด้วยนะล้อยางทุกคันนะเป็นกรัมเพชร Apollo นะครับปี2009นี่แล้วก็มีโลโก้ชิกุนะครับความเร็ว360โอ้แม่เจ้าสถิติมีบอกด้วยนะแล้วก็ได้ลายเส้นมาจากประเทศเยอรมนีนะครับโอ้โหโคตรโหดคันนี้เป็นอีกคันที่สวยนะครับอ่ะมาจอดข้างกันเลยแล้วกันนี่ก็เป็นแบรนด์ซิกุนะครับที่มีจัดจำหน่ายเพียงแค่ 25,000 คันเท่านั้นนะใครอยากได้ก็ไปที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำในประเทศไทยนะครับมีจัดจำหน่ายนะนำเข้าโดยบริษัทนิชิเวิลด์จำกัดนะครับราคา595บาทกับสเกล1:55
ผมคิดว่าคุ้มค่าแน่นอนนะสเกล1ต่อ55เนี่ยเป็นสเกลที่ใหญ่กว่าสเกลรถเหล็กทั่วไปที่มีจัดจำหน่ายในเซเว่นในห้างสรรพสินค้าที่สเกล1ต่อ64นี่สเกล1ต่อ55นะครับใหญ่กว่าไหมล่ะนี่ก็เป็น2ซุปเปอร์คาร์นะครับสัญชาติเยอรมันนะโอ้โหจับแล้วถึงรู้นะว่างานมันดีจริงนะครับอยากให้เพื่อนๆลองซื้อดูนะสัมผัสด้วยสายตาแล้วก็มือด้วยตัวเองนะครับงานดีนะผมเพิ่งรู้นะเนี่ยโอเควันนี้ลาไปก่อนกับซีเก้งทอยนะครับชมการรีวิวรถจากซิกุได้อีกนะติดตามชมกันนะครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ